พอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเราได้มาพร้อมกันร่วมกันปฏิบัติบูชาอีกครั้งหนึ่งนะทุกวันอาทิตย์นะในรอบ7วันเหมือนเดิมนะ1ชั่วโมงแรกคือชั่วโมงแห่งการอย่างรู้สู่ปัจจุบันขณะการยังรู้สู่ความจริงในรูปแบบของการนั่งสมาธินะส่วนชั่วโมงที่สองหากมีเหตุปัจจัยมีคำถามมีเหตุปัจจัยจะให้บรรยายเรื่องเฉพาะอะไรก็เป็นชั่วโมงที่สองร่วมกันนะปฏิบัติบูชาในชั่วโมงแรกนี้ยังรู้สู่ความจริงตระหนักรู้สู่ความจริงประจักษ์รู้สู่ความจริงความจริงที่กำลังปรากฏนะความจริงที่กำลังปรากฏตามเหตุและปัจจัยความจริงนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาความจริงนี้ก็มีอยู่แล้วเป็นอยู่ดำเนินอยู่เกิดและดับอยู่แต่ความง่ายของพุทธประสงค์นี่ก็คือพุทธมติก็คือการที่เรามาอย่างรู้กับสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ต้องแสวงหาเลยนะในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจิตของเราเนี่ยโลดแล่นไปในการแสวงหาโดยอาศัยความคิดความนึกเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราแสวงหาแต่สัจจะความจริงในรูปแบบของสมาธิและวิปัสสนานั้นไม่นะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ต้องแสวงหายุติการแสวงหาทั้งหมดนั่นคือเมื่อใดขณะใดที่จิตยุติการแสวงหาก็คือยุติแรงปรารถนาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดนึกใดๆแล้วนะจิตมันจะยังลงสู่ความเป็นจริงขณะนี้เดี๋ยวนี้นะที่มันยังลงความจริงได้ยากยังลงสู่ปัจจุบันได้ยากเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีภารกิจในการแสวงหาอารมณ์อยู่ปรารถนาอารมณ์อยู่เลือกอารมณ์อยู่ง่ายๆแค่นี้เองนะสมาธิจิตคือจิตที่อิสระนะคือจิตที่อิสระจิตที่ตายแล้วจิตที่ระงับแล้วจิตที่พ้นไปแล้วจากสิ่งที่เคยรู้ทั้งปวงเราไม่ลืมเลือนนะอารมณ์ที่จิตไปรับรู้นั่นแหละที่มารบกวนจิตเป็นอุปสรรคสำหรับจิตให้รักบ้างให้ชังบ้างให้เศร้าหมองบ้างให้กลัวบ้างให้แสวงหาเพิ่มเติมเต็มบ้างเองสิ่งที่รู้สิ่งที่เคยรู้นั่นเองแน่นอนทีเดียวสิ่งที่เคยรู้นั้นคือเป็นเพียงสัญญาภาพในมุมมองของนักวิปัสสนามองตรงตามความเป็นจริงการรับรู้ของเรานะเป็นการรับรู้ผ่านความทรงจำความคิดก็คือเศษซากก็คือโปรดักต์ผลผลิตของสิ่งที่ตายแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ดับไปแล้วแต่มันมาปรุงมาแต่งเนี่ยโดยอาศัยความทรงจำนะนี่เรากำลังรับรู้ผ่านความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงความคิดนะเป็นผลิตผลของความทรงจำรู้แค่นี้แจ่มแจ้งแค่นี้นะแรงยึดแรงติดแรงมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนมีความกลัวมีความรักมีความชังมีความขัดแย้งเนี่ยก็จะไม่มีบทบาทมันจะไม่มีบทบาทมารบกวนจิตอีกแล้ว
เพราะการอย่างรู้สู่ความจริงเพียงแม้ชั่วขณะนะเราร่วมกันอย่างรู้สู่ความจริงนะธรรมวิจยะอย่างลงแล้วสู่ความจริงจิตจะอยู่กับความทรงจำจิตจะอยู่กับความจริงนี้ได้นานไหมความจริงที่กำลังปรากฏนะมันรับรู้ตรงตามสภาวะไหมหากว่ารับรู้ตรงตามสภาวะนั่นคือการรับรู้ผ่านความจริงแล้วแล้วมีอะไรมาเบี่ยงเบนจิตให้เคลื่อนออกจากการรับรู้ความจริงนี้บ้างความรักความชังแรงปรารถนาความกลัวซึ่งอยู่ในรูปของความคิดใช่ไหมอันนั้นใช่ความจริงหรือเปล่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเย็นร้อนอ่อนแข็งหนักเบาไหวตึงรูปขันธ์เนี่ยรูปกายที่นั่งอยู่ตรงนี้เรานิยามว่าเป็นความจริงของรูปความจริงที่กำลังปรากฏแล้วขณะใดเมื่อใดที่จิตเคลื่อนออกจากกายออกจากรูปนี้กลับไปสู่โลกแห่งความเคยชินโลกแห่งแรงปรารถนาโลกของความรักชังโลกแห่งความคิดนั่นใช่ความจริงหรือเปล่าหากเรานิยามว่าสภาวะใดก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยนั่นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ลืมเลือนนะรูปขันธ์เนี่ยขันธ์ทั้งห้าเนี่ยความจริงอันเนื่องด้วยทุกขสัจจะนะพระองค์ท่านนิยามว่าชี้แปลว่าก็คือขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแล้วสมุทัยสัจจะเป็นไฉนก็นั่นไงอย่างรู้สู่เหตุแห่งทุกข์เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เป็นความจริงที่ยากจะที่จะหยั่งลงนะยากในการหยั่งลงทำไมต้องปรารถนาอีกทำไมต้องพัวพันอีกทำไมต้องถูกตกเป็นเครื่องร้อยรัดอีกเนี่ยคือหากเราไม่ช่ำชองไม่มีทักษะในอารมณ์วิปัสสนาเนี่ยเมื่อแรงปรารถนาแรงยึดแรงเกาะแรงเพลินความรักความชังผุดขึ้นมาเนี่ยเราจะปฏิเสธนะผู้ปฏิบัติจะปฏิเสธแท้ที่จริงนั้นก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะซึ่งเราสามารถละได้คลายได้อย่างที่เราเคยปฏิบัติกันมาตลอดนะเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปรับรู้การเคลื่อนของรูปและนามการเปลี่ยนแปลงของรูปนามเราจะให้จิตเนี่ยมันเสพความนิ่งก่อนเสพความระงับก่อนเสพความสงบก่อนนิ่งจากความคิดสงบจากความคิดระงับจากความคิดในโมเมนต์เดียวในขณะเดียวเท่านั้นนะเราสามารถสัมผัสสภาวะที่ว่านิ่งจากความคิดสงบจากความคิดระงับจากความคิดโดยวิธีไหนโดยวิธีที่ว่าเพิกถอนเหตุแรงปรารถนาความเคยชินในโลกชีวิตประจำวันแรงปรารถนาอยู่ในรูปของอะไรการเลือกอารมณ์ใช่ไหมเมื่อใดที่จิตมีการเลือกอารมณ์นั่นคือเข้าข่ายเข้าไปสู่ขอบข่ายของแรงปรารถนาแรงต้องการการควบคุมการคาดหวังนะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะเลือกอารมณ์เมื่อใดที่มีการเลือกอารมณ์นั่นนะกระบวนการความคิดของสมองเนี่ยนะพื้นที่ของสมองก็จะตอบสนองนะความคิดจะผุดขึ้นมาตอบสนองทุกแรงปรารถนาทุกการเลือกทุกความคาดหวังง่ายนิดเดียวนะใน40นาทีนี้
ในชั่วโมงแห่งการอย่างรู้สู่ความจริงนี้ข้าพเจ้าจะดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกจะดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์ไม่มีช้อยให้เลือกเลยง่ายไหมเอาเพียงแค่40นาทีนะที่เราปฏิบัติร่วมกันนะสมาทานสัจจาธิษฐานจะดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกไม่มีช้อยให้เลือกจะเลอเลิศจะปราณีตจะสุขสูงส่งสุขสักปานใดวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนหลังจากชั่วโมงของการปฏิบัติร่วมกันแล้วมันอยากจะไปเลือกก็ปล่อยให้มันเลือกเราจะตามรู้ตามดูตามเห็นมันแต่นะ40นาทีนี้เราจะวางภาระของจิตเนี่ยการเลือกอารมณ์แรงปรารถนาอารมณ์ความคาดหวังการเติมเต็มนี้เป็นภาระสำหรับจิตนะเป็นภาระเราต้องคอยตกเป็นทาสของมันของการที่ว่าเติมไม่รู้จักเต็มนะเลือกแล้วเลือกอีกเลือกมาเยอะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วสำฤทธิ์ผลอะไรจากการเลือกบ้างสิ่งที่เราเลือกนะได้เป็นที่พึ่งพิงได้หรือยังหากว่ายังไม่ได้ลองยุติการเลือกดูสิในโมเมนต์นี้ในขณะที่สืบต่อ40นาทีนี้จะเข้าไปสัมผัสจะดำรงจิตให้พักให้อิสระจากอุปนิสัยความเคยชินเลือกเลือกแล้วก็เลือกไม่เลือกไม่ปรารถนาไม่คาดหวังไม่รอคอยนั่นคือนิยามว่าไม่เลือกเมื่อจิตไม่เลือกจิตไม่แล่นไปในคลองของแรงปรารถนาสมองจะยุตินะสมองเนี่ยพื้นที่ของความคิดนึกมันจะยุติตัวมันลงอัศจรรย์มากนะอัศจรรย์มากไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งมันจะนิ่งอยู่ระงับอยู่สงบอยู่โดยไม่ต้องใช้การกดข่มใดๆเลยนะเมื่อจิตไม่เลือกไม่เข้าไปสู่คลองแห่งการเลือกของแรงปรารถนาพื้นที่ของสมองจะยุติจะว่างจะโล่งจะระงับจากความคิดในทันทีนะในทันทีชัดมากนะชัดมากความคิดมันผุดขึ้นมาเนี่ยเพราะตอบสนองแรงปรารถนาของจิตการเลือกอารมณ์ของจิตเมื่อถอนแรงปรารถนาออกเพิกถอนเพิกแรงปรารถนาออกหรือว่าวางแรงปรารถนาไว้ก่อนก็คือนิยามว่าไม่เลือกไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่มุ่งหวังไม่รอคอยเงียบทันทีนะเงียบทันทีสมองจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของความเงียบจะอยู่ที่กึ่งกลางสมองใช่ไหมมันจะจุดศูนย์รวมมันจะอยู่ตรงนี้นะกึ่งกลางสมองเงียบอยู่ระงับอยู่เบาอยู่สงบอยู่ณจุดนี้ไม่ต้องตามลมนะให้จิตนะได้เสพนะความนิ่งความสงบระงับจากความคิดนี้ก่อนกึ่งกลางสมองนี้ไม่ใช่จุดที่เราจะต้องไปตามดูลมมันดูยากมากนะเพราะอะไรณกึ่งกลางสมองเนี่ยพื้นที่แห่งความคิดนึกมันได้สงบมันได้ระงับลงแล้วนะได้ลงแล้วเมื่อความคิดระงับตัวมันลงก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ลมหายใจ
เพราะอะไรทุกความคิดที่เคลื่อนไปเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกเราคิดเรื่องอดีตมันจะสัมพันธ์กับลมหายใจออกปรารถนาในอารมณ์อนาคตเราจะใช้ลมหายใจเข้าเมื่อจิตอิสระจากความคิดจากอดีตอนาคตแน่นอนทีเดียวลมหายใจนี้จะแผ่วลมหายใจจะเบาลมหายใจจะนิ่งมันนิ่งไปพร้อมกับความคิดที่มันนิ่งนั่นแหละสมองมันเงียบจากความคิดแต่ตัวจิตนี่ยังรู้อยู่ยังรู้สภาวะนะประจักษ์กับสภาวะที่เงียบอยู่นะกึ่งกลางสมองนี่นี่เป็นอุบายวิธีนะที่จะยังจิตนะนำจิตนะเข้าไปสัมผัสกับความเงียบจากความคิดสงบจากความคิดระงับจากความคิดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามโดยไม่ต้องรอคอยขณะนี้เดี๋ยวนี้สัมผัสได้ทันทีจากอุบายวิธีนี้นะไม่ลืมเลือนนะมีสองอุบายวิธีที่10หรือ15 นาทีแรกเนี่ยที่เราร่วมกันปฏิบัติบูชาเนี่ย10 หรือ 15 นาทีแรกเป็นอุบายวิธีที่จะพรากจิตออกจากความเคยชินออกจากโลกของแรงปรารถนาของความรักความชังของความคิดนึกปรุงแต่งพรากจิตถอนจิตเปลื้องจิตออกจากโลกแห่งความเคยชินโดยมาสงบอยู่ระงับอยู่นิ่งอยู่เบาอยู่กับจุดกึ่งกลางสมองนี้กึ่งกลางสมองไม่ลืมเลือนนะใครที่ยังเข้าไปสัมผัสกับจุดกึ่งกลางสมองยังไม่ชัดหรือว่ายังไม่ได้เข้าทางจิตไม่ได้ก็ต้องอาศัยเข้าทางกายภาพก็คือให้เราลากเส้นตรงนะในแนวขวาหูซ้ายมาทะลุหูขวามันมีเส้นในแนวขวางละเราลากเส้นจินตนาการลากเส้นหูซ้ายมาทะลุหูขวาเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นนี้นะนี่แหละเป็นจุดเดียวกันกับเมื่อกี้นะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เราจิตเราเข้าไปสู่กึ่งกลางสมองนี่โดยวิธีที่จิตมันอิสระจากการเลือกอารมณ์แต่อุบายวิธีที่สองนี่เข้ามาทางกายภาพคือมุ่งหรือว่าเพ่งเป็นหนึ่งเดียวเพ่งเข้าไปที่จุดกึ่งกลางสมองเลยอันไหนชัดวิธีไหนชัดเราก็ใช้วิธีนั่นแหละลองสูดลมหายใจเข้าดูสิณจุดกึ่งกลางสมองอะนะร่างกายนั้นมันจะต้านนะมันจะต้านลมหายใจเข้าเหมือนเหมือนกับร่างกายเนี่ยมันปฏิเสธมันอยากจะอยู่นิ่งๆไม่รับรู้ลมหายใจเข้าออกเลยอีกหนึ่งอุบายวิธีก็คือเพ่งความรู้สึกไปที่กึ่งกลางอุ้งมือซ้ายนั่งอยู่ในท่านั่งเหมือนพุทธรูปปางมารวิชัยปางชนะมารมือขวาคว่ำบนเข่าขวาเข่าขวานะมือขวามาสัมผัสเข่าขวาหงายมือซ้ายวางบนตักนี่แหละก็เรียกว่าพุทธปางมารวิชัยปางชนะมารเสร็จแล้วฮะผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกไว้ที่กึ่งกลางของอุ้งมือซ้ายนี้นะนั่นหมายถึงนัยยะสำหรับผู้ที่ไป
ยังไปไม่สามารถจะไปสัมผัสกับกึ่งกลางสมองได้หรือว่าสัมผัสแล้วแต่มันไม่ชัดเขาก็จะใช้อุบายวิธีที่สองนี้คือรวมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวที่อุ้งมือซ้ายกลางฝ่ามือซ้ายเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆไม่จินตนาการไม่สร้างภาพไม่ใช้คำบริกรรมไม่แม้กระทั่งตามลมหายใจไม่ต้องสนใจว่าลมหายใจจะเข้าจะออกกึ่งกลางสมองหรือกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายที่ถูกจริตอุปนิสัยสำหรับเราคำว่าถูกจริตนี่หมายถึงว่าเมื่อเราเอาความรู้สึกไปตั้งไว้ณจุดกึ่งกลางนี้อย่างใดอย่างหนึ่งสงบจากความคิดระงับจากความคิดเบาจากความคิดนั่นแหละถูกจริตแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
ลำดับต่อไปให้ผู้ปฏิบัติที่ใช้อุบายวิธีเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์กลางสมองและกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายกึ่งกลางสมองกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายที่เราไปรับรู้แล้วอย่างจิตให้สงบระงับจิตสัมผัสได้กับความสงบความระงับความเบาจากความคิดเราจะใช้ความนิ่งความเบาความสงบอันเป็นอารมณ์ของสมาธิเบื้องต้นเนี่ยนะไปอย่างรู้ไปจักรู้กับสภาวะที่กำลังเคลื่อนกับสภาวะที่กำลังเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่กับสภาวะรับรู้สภาวะที่กำลังเกิดและดับนั่นเองนะถอนความรู้สึกถอนจิตออกจากจุดกึ่งกลางสมองและกึ่งกลางอุ้งมือซ้ายมารับรู้สภาวะความเป็นปกติของรูปและนามปกตินะความเป็นปกติของรูปและนามไม่ใช่อะไรอื่นนะอย่าไปสร้างความปกติให้เกิดขึ้นมันปกติอยู่แล้วอย่าไปแสวงหาความปกติเพราะมันดำเนินอยู่แล้วเกิดและดับอยู่แล้วอย่าไปแสวงหามันเพราะสภาวะปกติคุณสมบัติของรูปและนามมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เฉพาะหน้าขณะนี้หากว่าเราเข้าใจแบบนี้ประจักษ์ชัดแบบนี้ความยากในการอย่างลงสู่สัจจะเนี่ยก็จะไม่มีสำหรับเราอย่างลงฐานกายก็คืออย่างลงสู่รูปเมื่ออย่างลงที่ฐานกายแล้วเราจะเห็นการเคลื่อนนะของลมหายใจเข้าและออกไม่ว่าฐานไหนโพรงจมูกปลายจมูกกึ่งกลางหน้าอกตรงบริเวณลิ้นปี่หรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องมีอีกจุดหนึ่งนะก็คือจุดใหม่อุบายวิธีใหม่ที่จะไปรับรู้การเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดและการดับของลมหายใจได้ชัดกว่าอุบายวิธีก่อนๆนั่นก็คือเอาความรู้สึกมาเพ่งมาตั้งไว้ที่โหนกนะโหนกศีรษะขวาเพียงความรู้สึกเท่านั้นนะเอาตั้งไว้ตรงนี้โหนกศีรษะขวานะไม่ต้องเคลื่อนตามลมไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องใช้คำบริกรรมใดๆตั้งไว้ตรงนี้ความชัดนะของการเคลื่อนแห่งลมหายใจเข้าและออกอันไหนชัดกว่าอันไหนยาวกว่าก็รับรู้ตรงตามสภาวะนะลมหายใจเข้าขณะของลมหายใจเข้าชัดกว่ายาวชัดกว่าลมหายใจออกก็รับรู้ก็เพียงแต่รับรู้การที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยมันจะเกิดความเบาคือไม่เบี่ยงเบนสภาวะให้เป็นดังที่เราต้องการดังที่เราปรารถนาชัดมากนะความรู้สึกเนี่ยมันจะแล่นไปทั่วเรือนกายนะจากจุดกึ่งกลางเนี่ยจากจุดโหนกศีรษะขวานะเนี่ยแล่นไปตามปลายประสาทตามนิ้วตามเท้าตามนิ้วมือนิ้วเท้าเมื่อเราอยู่กับกายเราจะเห็นการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจใช่ไหม
ก็เห็นคือเห็นการเกิดดับของกายนั่นเองเมื่อจิตเคลื่อนออกจากกายเคลื่อนออกจากรูปไปสู่โลกแห่งความคิดนึกเราจะเห็นการเคลื่อนอะไรในโลกของความคิดในโลกของความเคยชินเห็นสัญญาความจำเห็นความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเห็นความรักความชังความชอบไม่ชอบอันเป็นตัวสังขารเห็นธาตุรู้ตัววิญญาณที่ไปรับรู้ทางอายตนะทั้งหกเนี่ยมันเริ่มต้นรับรู้ทางไหนแน่นอนทีเดียวมันจะรับรู้ทางเสียงสุตวิญญาณประมวลผลที่มโนวิญญาณความทรงจำความรู้สึกอภิชฌาและโทมนัสความรักความชังพอใจหรือไม่พอใจเราจะเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเห็นกลุ่มไหนก็ได้เอ้ความคิดนั้นมันอิงอดีตนะความคิดอิงสัญญาภาพนะความคิดทุกๆความคิดเข้าไปประกอบกับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆนะเอ้ความคิดนี้อิงรักอิงชังอิงอภิชฌาและโทมนัสนี่ไงเห็นการเคลื่อนเมื่ออยู่กับความคิดก็จะเห็นการเคลื่อนอุปนิสัยเดิมการเคลื่อนของความรักการเคลื่อนของแรงปรารถนาการเคลื่อนของการแสวงหามันยากตรงไหนกับการยังลงสู่สภาวะที่มันกำลังปรากฏนะการเคลื่อนของกายต้องเป็นหลักเสมอนะนกศีรษะขวาลมหายใจเข้าชัดมากชัดมากเมื่อจิตเคลื่อนออกจากฐานกายออกจากลมไปสู่โลกแห่งความคิดนึกรู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามนัยยะเนี่ยรู้ชัดว่าเป็นเพียงสัญญาภาพรู้ชัดว่าเป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์รู้ชัดว่าเป็นเพียงความรักความชังเป็นแรงปรารถนาหรือความหงุดหงิดขุ่นเคืองรู้ชัดไงชัดแล้วแล้วก็กลับมารู้ชัดที่ฐานกายใหม่รู้ชัดอยู่แบบนี้ประจักษ์ชัดอยู่แบบนี้แน่นอนทีเดียวนะการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปนามจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดเคลื่อนจากลมยาวเป็นลมหายใจสั้นจากลมหายใจสั้นเป็นรับรู้กองลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงสภาวะของลมหายใจจะละเอียดลงจะสั้นลงจะแผ่วลงจะประณีตลงนี่ไงเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดเวทนาก็เคลื่อนจากเวทนาความรู้สึกที่อิงอามิตรอิงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปสู่เวทนาที่ไม่อิงอามิตรจิตตานุปัสสนาก็จะเคลื่อนจากจิตที่เนื่องด้วยนิวรณ์จิตมีราคะจิตมีโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านเห็นอยู่รู้อยู่ชัดอยู่พระองค์ท่านใช้นิคำนิยามว่าเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างมันจะเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาหคตจิตนะ
เป็นจิตตานุปัสสนาระดับที่หกนั่นนะรูปสัญญาละก่อนนั้นนะเป็นกามสัญญานะจิตมีราคะจิตมีโทสะมีโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านเลื่อนจากหยาบไปละเอียดขึ้นไปถึงรูปสัญญาแล้วยังเห็นการเกิดยังเห็นการดับอยู่ทั้งรูปทั้งนามรูปสัญญามีกี่ระดับมีสี่ระดับใช่ไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงสี่ระดับนี่แหละที่ความสืบต่อของรูปและนามความสืบต่อของเวลาความสืบต่อของขันความสืบต่อของความรักความชังของแรงพัฒนามันจะสิ้นสุดลงนะตรงนี้นะนะในรูปสัญญานะขั้นใดขั้นหนึ่งในสี่ขั้นนั่นก็คืออะไรนั่นก็คืออนุตตรจิตมรรคจิตผลจิตเมื่อกี้นี้เคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาอันนี้เคลื่อนจากรูปสัญญาไปสู่อะไรเคลื่อนจากโลกิยะไปสู่โลกุตระเราเลือกได้ไหมการเคลื่อนมันจะหยาบหรือละเอียดมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยมิใช่เกิดจากแรงปรารถนาของเราภารกิจหน้าที่ของเราคืออะไรที่กำลังชัดอะไรที่กำลังเคลื่อนรูปหรือนามที่กำลังเคลื่อนรับรู้สภาวะนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าความปกติความปกติของรูปและนามจะมีการเคลื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเกิดและดับนั่นเองที่ง่ายที่สุดก็คือว่ามันเคลื่อนอยู่ในขณะนี้เคลื่อนอยู่เฉพาะหน้านี เราจะไปแสวงหาการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับในโลกของอดีตอนาคตได้อย่างไรนั่นแหละเขาเรียกว่าทำสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากทำสิ่งที่ไม่ซับซ้อนให้มันซับซ้อนขึ้นมามีผู้อาจมีผู้ปฏิบัติบางท่านนะพอมาสัมผัสกับลมหายใจแล้วเนี่ยมารับรู้การเคลื่อนของรูปนามนะรู้สึกว่าความคิดความฟุ้งซ่านการผัวพันมันมีกำลังสูงมากมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วหากว่าเป็นเช่นนี้นะเราก็ไม่ต้องไปดูลมหายใจไม่ต้องไปใส่ใจลมหายใจนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยกลับมาที่ไหนล่ะกลับมาที่กึ่งกลางสมองกลับมาที่กึ่งกลางอุ้งมือซ้ายมาสัมผัสความสงบระงับของจิตก่อนให้มากกว่านี้ให้มีกำลังมากกว่านี้ถึงจะพร้อมที่จะไปรับรู้ความปกติของรูปนามได้โดยไม่ถูกรบกวนจากความคิดความนึก
ร่วมกันแผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีแผ่มิตรไมตรีแผ่ความรู้สึกที่ดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประกอบตนในทุกพัวพันในพัวพันในทุกขอให้คลี่คลายพ้นจากความทุกข์สัตว์เหล่าใดที่ประกอบตนอยู่ในสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดใครมีปัญหาจะเรียนถามอะไรก็เตรียมคำถามไว้นะจะให้บรรยายเรื่องอะไรพระอาจารย์จะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัตินะโดยวิธีการเข้าไปชมคลิปนะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาที่เผยแผ่ทาง YouTube บ้างทางโซเชียลอื่นๆบ้างนะวันนี้ก็ได้ไปเห็นได้เข้าไปชมการสอนของการนำเสนอของครูท่านหนึ่งนะก็มีคนที่ถามผู้ปฏิบัติถามเข้ามาก็เป็นคำถามที่เราถามกันอยู่บ่อยครั้งและก็จะบ่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆทั้งที่ก็ตอบไปแล้วแต่ฟังดูแล้วเขายังตอบไม่ชัดนะก็เลยถือโอกาสมาตอบให้ชัดอีกครั้งคือก็ถามว่าบนเส้นทางแห่งมรรคปฏิปทานนะเราจำเป็นจะต้องฝึกให้ถึงฌานไหมมีความจำเป็นไหมที่จะต้องบรรลุฌานในการบรรลุอริยมรรคนะในการบรรลุมรรคญาณต้องอาศัยฌานไหมมีความจำเป็นที่จะต้องเจริญฌานก่อนไหมเพราะอย่างนัยยะของพระพุทธองค์นะท่านก็ทรงได้เจริญฌานมาก่อนที่จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณท่านเป็นในยุคก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ปฏิบัติส่วนมากก็จะได้บรรลุนะได้บรรลุถึงฌานจิตเป็นฐานมาก่อนก็ตอบมันก็มีคำตอบเหมือนเดิมนะก็คือว่าการบรรลุธรรมนั้นต้องอาศัยฌานแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะจุดการบรรลุธรรมนะเราจะเจริญฌานก่อนหรือเจริญวิปัสสนาก่อนก็ในพระสูตรก็บอกชัดอยู่แล้วว่าจริตบางท่านเนี่ยก็มีสมาธินำหน้าวิปัสสนาบางท่านก็วิปัสสนานำหน้าสมาธิบางท่านก็สมาธิและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่างนี้
เราจะต้องเข้าใจชัดในประเด็นนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะฟันธงไปว่าฌานต้องมาก่อนปัญญาหากไม่มีฌานเนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วเพราะกระบวนการในโมเมนต์ของการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องมีประกอบไปด้วยจะต้องอยู่ในพื้นที่ของฌานจิตเท่านั้นนะรูปสัญญา4และอรูปสัญญาอีก3ขั้นเบื้องต้นอันนี้เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเรามาดูพระสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระองค์ท่านตรัสไว้โดยเฉพาะจิตเรื่องจิตตานุปัสสนาในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ท่านจะได้วางไว้จากสภาวะกายเวทนาจิตธรรมจากหยาบไปละเอียดไปละเอียดจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตหงุดหงิดจิตฟุ้งซ่านแน่นอนทีเดียวอันนี้เป็นจิตหยาบเป็นจิตระดับกามสัญญาใช่ไหมกามสัญญาต่อไปเมื่อเห็นการเกิดกันและการดับของจิตนะของจิตที่อยู่ในพื้นที่ของกามสัญญาที่ถูกครอบงำประกอบกับนิวรณ์ทั้ง5อกุศลธรรมอภิชฌาและโทมนัสพระองค์ท่านนิยามว่าเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างทั้งความเกิดและความดับบ้างนะอยู่เช่นนี้จิตมันก็จะเคลื่อนไปละเป็นระดับที่6ก็คือมากขตจิตเห็นการเกิดเห็นการดับนะของรูปนามที่กำลังปรากฏไม่ต้องอาศัยการเพ่งก็ได้นะมันจะเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาตามหลักตามนัยยะของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานระดับที่6ก็คือมหคตจิตก็คือฌานจิตต่อไปฌานจิตเนี่ยประกอบกับมรรคอีก7องค์เบื้องต้นก็จะเป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมสมาธิจิตต่อไปเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วมรรคครบ8แล้วใช่ไหมครบ8แล้วก็จะเป็นอนุตตรจิตอนุตตรจิตก็คือมรรคจิตผลจิตและระดับสุดท้ายระดับที่9วิมุตติจิตจิตหลุดพ้นจะเป็นไปโดยลำดับแบบนี้ถ้านัยยะแบบนี้ก็แสดงว่าวิปัสสนานำหน้าสมาธิแน่นอนนะในมหาสติปัฏฐานโดยเฉพาะในหมวดของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราไม่ลืมเลือนนะเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่อิงอาศัยกันมีความสัมพันธ์กันไม่พรากออกจากกันในมหาสติปัฏฐานนั้นบ่งชัดเลยว่าเป็นปฏิปทาที่ปัญญานำหน้าสมาธิลมหายใจยาวอันนั้นเป็นการระดับกามสัญญาลมหายใจสั้นอันนั้นเป็นขณิกสมาธิกายทั้งปวงกองลมทั้งปวงมันสั้นลงเรื่อยๆอันนั้นเป็นอุปจารสมาธิรู้ลมระงับมาสั้นลงอีกอันนั้นเป็นปฐมฌานอย่างนี้เห็นชัดเลยนะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดเวทนานุปัสสนาสามหมวดแรกเป็นเวทนาที่เนื่องด้วยอามิตรก็คือเวทนาที่อิงกามสัญญานั่นเองอามิตรหมายถึงสภาวะที่อารมณ์ที่ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5นะเวทนาสามหมวดถัดมาก็จะเป็นเวทนาที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรก็แน่นอนละมันก็ต้องเป็นฌานจิตเป็นเวทนาในระดับฌานอย่างนี้เราจะเห็นความชัดแบบนี้นะนี่หมวดธรรมานุปัสสนานี่ยิ่งชัดใหญ่เลยนะยกมาเลยหมวดธรรมานุปัสสนาหมวดแรกนี่เป็นนิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์
นิวรณะนิวรณะบัพพะหมวดของนิวรณ์เมื่อเห็นการเกิดการดับของนิวรณ์แล้วมันก็คือเห็นการเกิดดับเหมือนกับจิตตานุปัสสนาห้าหมวดแรกนั่นเองเห็นซึ่งความเกิดเห็นซึ่งความดับแบบนี้เมื่อก่อนนั้นมันมั่นหมายไงว่ามีเรามีเขาในความรักความชังในความสัมพันธ์ในแรงปรารถนานะมีเราเป็นจุดศูนย์กลางมีภาพลักษณ์ของตัวเราโลดแล่นไปในในระดับในในโลกของนี่ของนิวรณ์นะของกามสัญญาเมื่อปัญญาเห็นการเกิดการดับแล้วเนี่ยชัดเจนละนะชัดเจนแล้วเนี่ยการเกิดการดับนั้นเป็นเพียงจะรู้ผ่านจะรู้ผ่านเห็นการเกิดการดับจะรู้ผ่านไปจากผ่านขันธ์ทั้งห้าก็คือหมวดของขันธ์นิวรณ์บัพพะหมวดของนิวรณ์หมวดที่สองของธรรมานุปัสสนาขันธบัพพะเอาละคันนี้ในในเห็นการเกิดการดับของขันธ์บางครั้งก็มีการเกิดการดับของขันธ์ล้วนบางครั้งก็มีอุปาทานขันธ์เข้าไปประกอบร่วมนี่แหละก็จะเห็นเห็นอุปาทานที่เกิดร่วมกับขันธ์อุปาทานมาจากไหนอ๋อมันมาจากตัวตัณหาที่ดับไม่หมดแรงความรักความชังอภิชฌาและโทมนัสนะที่มันเคยดับไปแล้วที่มันดับไปแล้วแต่มันยังคงอยู่มันมีบทบาทอยู่กับจิตที่มีอวิชชาอยู่นะเป็นอุปทานนะสาวเข้าไปว่าอ๋อมันเริ่มต้นมาจากแรงตัณหาและตัณหาตัวเนี้ยมันอิงมันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างมันอิงอาศัยอารมณ์อะไรบ้างเกิดขึ้นจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นจากโลกของความคิดนึกก็คือหมวดของอายตนะปัพพะมาแล้วมาสาวลึกเข้าไปแล้วการรู้การเห็นระดับนี้ระดับเนี้ยก็คือองค์ความรู้ระดับโพชฌงค์นั่นเองนะความเห็นจากที่ว่าในมรรคมีองค์แปดนะสัมมาทิฏฐิจะเริ่มต้นสัมมาสตินู่นไปอยู่ระดับที่เจ็ดแต่พอสภาวะธรรมองค์ความรู้สมาธิภละและปัญญาภละมีกำลังระดับโพชฌงค์ตัวสติจะมาเป็นตัวแรกเลยนะมีบทบาทเป็นตัวแรกสติสัมโพชฌงค์นำข้อมูลมาแล้วธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มาดำริมาวิจัยมาวิเคราะห์มาพิจารณามาตรึกมาตรองยิ่งอย่างลงสู่สภาวะนะตรึกตรองนะก็คือตัวสัมมาสังกัปปะนั่นแหละดำริที่ถูกต้องแล้วดำริมากขึ้นมากขึ้นนะจิตก็จะห่างไกลจิตก็จะห่างไกลจากแรงพื้นที่ของความรักความชังนะที่มันร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ของโลกมันจะผ่อนไปคลายไปผ่อนไปคลายไปเพราะว่าตัวธรรมวิจยะนั้นเป็นตัวอะไรเป็นตัวปัญญาในมรรคมีองค์แปดก็คือตัวสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้วิริยะสัมโพชฌงค์อ๋อก็ดำเนินต่อเพราะอะไรพอเห็นผลแล้วเห็นผลแล้วยิ่งพิจารณายิ่งใช้สังกัปปะเห็นที่ถูกเห็นใช้สัมมาทิฏฐิเห็นถูกดำริถูกสภาวะที่ว่าห่างไกลข้ามพ้นเบาบางจากแรงยึดแรงติดนะก็มีมากขึ้นมันก็ส่งผลให้จิตดวงเนี้ย
มีแรงมีฉันทะที่จะเพิ่มเพียรความเพียรก็คือตัววิริยะสัมโพชฌงค์เพียรมากเจริญมากมากแล้วยิ่งขึ้นแล้วยิ่งขึ้นแน่นอนทีเดียวปิติใช่ไหมปิติมาแล้วนั่นหมายถึงอะไรมาแล้วปิติอันเนื่องด้วยในระดับตัวฌานจิตอะมาละปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยจะเป็นไปโดยลำดับแบบนี้นะธรรมานุปัสสนานี่เป็นลุ่มลึกมากนะละเอียดมากเมื่อโพชฌงค์เต็มรอบแล้วกระบวนการอย่างลงสู่อริยสัจจะอริยสัจจะในหมวดของธรรมานุปัสสนาในหมวดสุดท้ายหมวดของอริยสัจนี่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติต้องไปเจริญเห็นในทุกข์เห็นในเกิดแห่งทุกข์ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วหมวดธรรมานุปัสสนาหมวดในหมวดของอริยสัจหมวดสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาหมายถึงสภาวะหมายถึงกระบวนการบรรลุอริยสัจก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นการเจริญนะไม่ใช่กิจสามในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นคำถามที่ถูกถามบ่อยและถูกตอบบ่อยก็จะเป็นแบบนี้จำเป็นไหมที่จะต้องเจริญฌานก่อนไม่จำเป็นไม่จำเป็นตัวปัญญาญาณนี่เองเห็นการเกิดการดับของรูปและนามสภาวะการเกิดดับของรูปและนามก็จะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดไอ้ตอนละเอียดนั่นแหละคือสภาวะของฌานจิตก็คือเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาเราอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในระดับอยู่ในกามภูมิจิตของเราเนี่ยขอบเขตการท่องเที่ยวไปในโลกแห่งการรับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตของกามสัญญาความทรงจำที่เราคุรุท่านนี้ก็ตอบอีกว่าอ้างอิงถึงพระสูตรหนึ่งว่าฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไร้ปัญญาผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่มีฌานผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นอยู่ใกล้นิพพานนั่นหมายถึงคำว่าใกล้เนี่ยหมายถึงว่าสภาวะสมาธิภละและปัญญาภละนี่จะต้องอิงอาศัยกันในระดับที่ว่ากระบวนการของมัคคสมังคีหรือการบรรลุมัคคญาณแต่ละขั้นนะทั้งฌานและปัญญาสมาธิภละปัญญาภละไม่เหลื่อมล้ำกันอิงอาศัยกันเกิดและดับร่วมกันแบบนี้นั่นคือกระบวนการนั่นคือสภาวะการบรรลุมรรคญาณแต่ละระดับฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไร้ปัญญาบุคคลไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะบรรลุฌานได้ผู้ใดประกอบมีจิตประกอบมีองค์ความรู้ทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นแลอยู่ใกล้นิพพานก็ชัดเจนแล้วนะสมาธิภละปัญญาภละนั่นเองก็มีประโยชน์มากนะสำหรับญาติธรรมที่เข้ามาร่วมฟังไม่บ่อยครั้งนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งก็เป็นการตอบคำถามให้กับในวงของผู้ปฏิบัติที่ถามกันบ่อยแล้วก็ยังเพียรถามอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงสภาวะประสบการณ์ด้วยตัวเองความสงสัยก็จะมีแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องปกติก็เป็นหน้าที่ของคุรุหรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้วจะพึงมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ตามโอกาสแบบนี้นะมีใครจะเรียนถามอะไรเพิ่มเติมอ
อย่าลืมนะก่อนสมัยพุทธกาลนี่การที่จะบรรลุฌานเนี่ยต้องเพ่งอย่างเดียวเพ่งกสิณเพ่งอารมณ์อย่างเดียวแต่พอหลังจากที่การตรัสรู้การอุบัติขึ้นของพุทธะแล้วเนี่ยการบรรลุฌานน่ะไม่จำเป็นต้องอาศัยการเพ่งเท่านั้นเพ่งอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสมถะเนาะเพ่งคุณสมบัติของอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาที่เราเห็นการเกิดบ้างการดับบ้างนั่นแหละเพ่งคุณสมบัติของอารมณ์เพ่งอารมณ์เป็นสมาธิเพ่งคุณสมบัติอารมณ์เป็นวิปัสสนาอย่าลืมนะแล้วฌานเนี่ยที่เราเคยได้ยินน่ะพอเรามาอยู่ในวงของผู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วเราในยุคเราเนาะมันเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าฌานมีสองอย่างคือลักขณูปนิยฌานและอารมณปนิยฌานคือว่าฌานที่เพ่งอารมณ์การเพ่งอารมณ์อย่างหนึ่งก็เป็นฌานอันนั้นเป็นฌานจิตโดยนัยยะที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่การเพ่งลักษณะเอาของอารมณ์ก็เป็นฌานเหมือนกันซึ่งองค์ความรู้นี้ไม่ใช่เป็นคำสอนหนึ่งพุทธะนะเป็นองค์ความรู้ในอรรถกถามีมาในยุคหลังนะฌานมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราแม่นในพระสูตรจริงๆนะรูปประฌานนั้นมีเฉพาะหมายเพราะว่าองค์ท่านหมายถึงรูปฌานทั้งสี่เท่านั้นส่วนอรูปนะอรูปเขาไม่เรียกว่าฌานนะเขาแล้วเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอรูปสัญญารูปสัญญาอรูปสัญญาเพราะนั้นถ้าพูดถึงว่าตรงตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสนะฌานนั้นมีเพียงรูปสัญญาทั้งสี่แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองในพระสูตรที่เราเคยได้ยินว่าในฌานสูตรที่พระองค์ท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้บรรลุถึงพระนิพพานนั้นย่อมอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานจตุตฌานบ้างย่อมอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานบ้างไม่มีนะคำว่าในรากศัพท์ของภาษาบาลีคำว่าอากาสานัญจายตนะฌานไม่มีนะไม่มีรากศัพท์ไม่มีที่ถูกต้องคืออากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีคำว่าฌานนะในอรูปอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะแต่ส่วนมากนี่ทางครูทางผู้ปฏิบัติทางคนไทยเราชอบนะจะใช้ศัพท์ว่าอรูปสัญญานั้นเป็นฌานแล้วทับศัพท์ไปเลยอากาสานัญจายตนะฌานเนี่ยที่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่ศัพท์ที่เต็มที่ถูกก็คืออากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญามันจะจบลงที่สัญญาเนี่ยอรูปสัญญาทั้งสี่วิปัสสนาคือการฝึกจิตให้มารับรู้ภาวะความปกติของรูปและนามวิปัสสนาคือการฝึกจิตให้มารับรู้ความปกติของรูปและนามปกตินะปกตินี่มันอยู่เป็นอยู่อย่างไรสภาวะปกติของรูปและนาม
เราจะสัมผัสกับความปกตินี้แจ่มแจ้งกับความปกตินี้ในแสวงหาในอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งไม่ปรากฏสภาวะที่ปกติเนี่ยกำลังดำรงอยู่ปรากฏอยู่เกิดและดับอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้วิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดมากง่ายมากเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างทั้งความเกิดและความดับบ้างรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ชัดอยู่เช่นนี้ย่อมเพิกถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ความปกติของรูปและนามที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าวิปัสสนาคือการฝึกจิตให้มาแจ่มแจ้งในความปกติของรูปและนามมีคำถามก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งนะซึ่งเป็นคำถามที่สูงมากเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังในการตอบก็คือว่าทำไมลีลาการปรินิพพานเนี่ยเมื่อจิตเข้าไปถึงก็คืออาศัยอนุบพวิหารเข้าเมื่อเข้าไปดับสัญญาและเวทนาแล้วเนี่ยทำไมไม่อาศัยสภาวะธรรมระดับที่เก้าก็คือเคลื่อนจากสัญญาเวทยิตานิโรธนะแล้วเข้าสู่นิพพานเลยทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นทำไมถึงอาศัยไม่ได้แต่ลีลาการปรินิพพานนี่จะต้องลงมานะจะต้องลงมาจากสภาวะธรรมระดับที่9นะโดยนัยยะของปฏิโลมนะเมื่อจิตเคลื่อนออกจากสภาวะธรรมระดับที่9ก็มีการอธิษฐานว่าปฏิโลมปฏิโลมปฏิโลมจิตจิตก็จะเคลื่อนเข้ามาสภาวะธรรมที่ดับสัญญาและเวทนาอีกการเคลื่อนเข้ามาจากในส่วนของปฏิโลมเนี่ยไม่ใช่จากเป็นการเข้าปฐมฌานเริ่มต้นที่ปฐมฌานไม่ใช่นะเพียงน้อมจิตอธิษฐานว่าปฏิโลมปฏิโลมจิตปฏิโลมจิตจิตก็จะเคลื่อนกลับเคลื่อนเข้าไปสู่สภาวะดับสัญญาและเวทนาแล้วก็เคลื่อนมาโดยลําดับนะอรูปสัญญาที่สี่สามสองหนึ่งรูปสัญญาที่สี่สามสองหนึ่งเสร็จแล้วในขณะที่จิตตั้งอยู่ที่ปฐมฌานหรือว่ารูปสัญญาที่หนึ่งเนี่ยขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยเพื่อจะเข้าสู่ปรินิพพานปฏิโลมอนุโลมนะอนุโลมอนุโลมเมื่อกี้นี่ปฏิแปลว่ากลับลงมาอนุโลมกลับขึ้นไปใหม่อนุโลมอนุโลมอนุโลมจิตขึ้นไปแล้วจากฌานที่หนึ่งขึ้นไปสู่ฌานที่สองสามสี่นั่นแหละพอไปถึงที่สี่แล้วไม่ต้องอธิษฐานแล้วนะว่าให้จิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานธาตุไม่ต้องจิตจะเคลื่อนไปเองนะจิตจะเคลื่อนไปเองระหว่างรูปกับอรูปในหนึ่งอาสนะเนี่ยในหนึ่งอาสนะเนี่ยเมื่อจิตเคลื่อนไปถึงระดับสัญญาเวทยตานิโรธแล้วกลับลงมาใหม่เนี่ยรอบที่สองเนี่ยจิตจะไม่สามารถจะเข้าไปในหนึ่งอาสนะเนี่ยจิตไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่สภาวะธรรมระดับสัญญาสภาวะธรรมระดับที่เก้าในรอบที่สองเป็นไปไม่ได้นะจะอยู่ในรอบเดียวเท่านั้นนะดับแล้วซึ่งสัญญาและเวทนาลงมากลับขึ้นไปอีกพอไปถึงฌานที่สี่เท่านั้นแหละจิตจะเคลื่อนเข้าสู่นิพพานธาตุโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติไม่มีเจตจำนงใดๆเลยที่จะให้จิตเคลื่อนจากฌานที่สี่จากรูปสัญญาไปสู่อรูปสัญญาเพื่อที่จะเข้าไปดับสัญญาหรือเวทนาอีกรอบ
ไม่มีนะไม่มีนี่โดยสภาวะนะโดยสภาวะถ้าเราไปเห็นอีกพระสูตรหนึ่งนะเราจะเห็นว่าซึ่งมีน้อยมากนะมีพระองค์ท่านตรัสว่าสภาวะสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยกับสภาวะอนิมิตตเจโตสมาธิเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งอย่างสัญญาเนี่ยก็ดับสัญญาใช่ไหมดับสัญญามันอิงอะไรสัญญาที่ความจำอ่ะมันอิงอะไรมันอิงขันอยู่ไหมอนิมิตตเจโตสมาธิอนิมิตตเจโตสมาธิคือสภาวะที่ไม่มีนิมิตทั้งปวงมันอิงขันอยู่ไหมความรู้สึกของสภาวะที่ดับสัญญาหรือเวทนาความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่จุดไหนของขันธ์อ่ะอันนี้มิตะเจโตสมาธิอยู่จุดไหนศูนย์รวมของอันนี้มิตะเจโตสมาธิอยู่จุดไหนของขันธ์มันยังสภาวะเนี่ยมันยังมันเราจะใช้คำว่าพระพุทธองค์จะใช้คำว่ายังไม่ข้ามพ้นไปจากขันธ์อันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เราหาที่หาดูได้ยากมากนะพระอาจารย์ก็ยังจำพระสูตรนี้ไม่ได้นั่นเป็นนัยยะที่ว่าทำไมที่มีคำถามเข้ามาว่าทำไมถึงว่าไม่ออกไปเลยไม่เข้าสู่ปรินิพพานธาตุเลยหลังจากที่ดับสัญญาเรื่องเวทนาแล้วทำไมไม่ออกไปเลยทำไมจะต้องลงกลับมาอีกแล้วขึ้นไปอีกเข้าสู่ปรินิพพานธาตุระหว่างรูปกับอรูปก็จะมีคนถามเข้ามาอีกว่าทำไมถึงจะต้องออกตรงนี้ล่ะพระอาทิตย์ทำไมถึงขึ้นทางตะวันออกอีกยุคต่อไปในยุคเรานะทำไมมันขึ้นถึงขึ้นทางตะวันออกล่ะมันมีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นนะสภาวะของมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะก็มีครูบางท่านก็ถามว่าสภาวะสัญญาเวทิตินิโรธกับสภาวะนิพพานนี่ต่างกันไหมพระสูตรเนี่ยสองพระสูตรเนี่ยที่ว่าสัญญาเวทินิโรธกับอนิมิตะเจโตสมาธิเนี่ยยังอิงยังสัมพันธ์ยังมีจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมของยังสัมพันธ์กับขันธ์อยู่ยังสัมพันธ์กับขันธ์อยู่เพียงแต่ว่าไอ้สภาวะดับสัญญาหรือเวทนาเมื่อก่อนนี้เราเข้าใจว่าตัวสัญญาเวทนิโรธเนี่ยเป็นสภาวะที่นิพพานนะที่จริงแต่จากพระสูตรนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเพียงการระงับดับเสียซึ่งสัญญากันนั่นเองอ้าวเมื่อสัญญาและเวทนาดับเจตสิกอื่นดับไหมดับด้วยไหมแล้วนั่นไม่ใช่นิพพานเหรอเนี่ยเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเราต้องไปดูพระสูตรนี่ใครที่แม่นในพระสูตรช่วยบอกด้วยนะแล้วก็บอกมาทางใครที่บอกมาทางเฟซบุ๊กของวัดก็ได้ว่าพระสูตรอนิมิตตเจโตสมาธิกับสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ยังไม่ใช่นิพพานยังไม่ใช่สภาวะนิพพานอนิมิตตเจโตสมาธินี่ชัดมากนะชัดมากพระพุทธองค์ทรงอาศัยอนิมิตตเจโตสมาธินี่ขับไล่หรือว่ายังอนิมิตตเจโตสมาธินี่ขับอาพาธเวลาช่วงที่พระองค์ท่านจะก่อนจะปรินิพพานก็พูดไว้น้อยมากนะพูดไว้น้อยมากอันนี้คำถามเนี่ยคำตอบเนี่ยพระอาจารย์จะตอบนานแล้วไม่มีโอกาสนะวันนี้มีเวลาก็เลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับสภาวะที่ว่านำพระสูตรนี้ออกมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่า
ทำไมลีลาการปรินิพพานนะเข้าสู่ปรินิพพานได้ถึงออกระหว่างรูปกับและอรูปทำไมไม่ออกที่ตรงดับสัญญาและเวทนาแล้วออกไปเลยนี่คำตอบก็มีแบบนี้ลึกซึ้งมากนะค่อยๆพิจารณาค่อยๆรับฟังเมื่อเรารับฟังไว้แล้วเนี่ยเมื่อประสบการณ์การปฏิบัติด้วยการอ่านด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยมันก็จะค่อยๆย่อยไปแบบนี้นะท่านคะโยมมีคำถามค่ะได้ได้ในหนังสือของท่านแล้วก็เท่าที่ท่านอธิบายทำมาให้พวกเราเป็นเวลานานเนี่ยนะคะดูเหมือนทั้งที่ว่าท่านก็เน้นวิปัสสนานำหน้าแต่ว่าท่านจะพูดถึงลำดับขั้นวิปัสสนาญาณ16เนี่ยน้อยมากโยมก็เลยอยากจะกลับเรียนถามว่าการเข้าฌานเนี่ยกับลำดับขั้นของวิปัสสนาญาณที่มันเดเวล็อปไปจนถึงสังขารูปเบกขาญาณเนี่ยมันสัมพันธ์เชื่อมกันยังไงเราอย่าลืมนะว่าคำว่าวิปัสสนาญาณนี่เขาพูดถึงตัววิปัสสนาล้วนๆนะในวิปัสสนาล้วนๆแต่ว่าในกระบวนการของสังขารูปเปกขาญาณนะถ้าสังขารูปเปกขาญาณนั้นไม่เกิดขึ้นในระดับฌานจิตนะตามไม่ทันนะไม่เกิดขึ้นในระดับฌานจิตกระบวนของโคตรภูญาณมัคคญาณเนี่ยจะมันจะไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะมรรคญาณจะปรากฏขึ้นไม่ได้หากว่าสังขารุเบกขาญาณนั้นอุเบกขาในสังขารทั้งปวงอ่ะเห็นการเกิดดับมีความเป็นภาวะความเป็นกลางในการเกิดดับของสังขารทั้งหลายหากว่าการเกิดและการดับนั้นไม่อยู่ในระดับฌานจิตมรรคญาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณ16ใช่ไหมมรรคญาณผลญาณแล้วก็ปัจจเวคณญาณเนี่ยพวกนี้จะโดยเฉพาะมรรคญาณจะปรากฏขึ้นไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมรรคไม่ครบ8ชัดเจนนะก็พอดีมันเชื่อมกับคำที่พระอาจารย์พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะที่เราดิสคัสกันเรื่องว่าทําไมถึงแบบก็เข้าใจเรื่องการเกิดดับทุกคนเข้าใจหมดทุกคนก็ภาวนาหมดแต่ว่าทําไมมันถึงยังไปไม่ถึงยังเห็นอนิจจังไม่ได้โยมก็เลยยังเห็สนงอะไรสนัะยเห็นอนิจเห็จนัอะงไรไม่ได้นะอนิจจังพระอาจารย์เฉลยว่าอันนี้สําคัญมากในการเห็นทีนี้โยมก็เลยอยากทราบว่าโอเคไอ้ตรงที่อธิบายสังขารูปเบกขาญาณว่าต้องมีเบสกับฌานอันนั้นเข้าใจแต่ลำดับขั้นวิปัสสนาญาณก่อนหน้านั้นต่ำๆตั้งแต่พังคยานตั้งแต่พังคยานขึ้นไปก็ได้ขึ้นไปทางสายทางนู้นน่ะเขาจะต้องมีอาการญาณเต็มรอบนู่นนั่นนี่นู่นของเขาคำถามของโยมก็คือว่าสำหรับผู้ปฏิบัติที่ยังเป็นแบบเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะปฏิบัติแล้วก็พยายามไปเนี่ยการเห็นอาการแบบมีญาณเต็มรอบในญาณขั้นต่ำๆนะไม่ใช่ญาณขั้นสูงแบบนั้นเนี่ยท่านคิดว่ามันสำคัญมากแค่ไหนกับการที่คนคนนั้นน่ะจะมีการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันก้าวหน้อา๋อแนข่ึ้นนอนโยมแน่นอนแน่นอนเห็นนามรูปะปริเฉทญาณเห็นว่านี่คือนามนี่คือรูปแล้วโดยเฉพาะมาเห็นว่านามรูปนี่มีโทษเป็นภัยเนี่ยอาทีวนญาณเนาะพยัญญาณแล้วภัยเนี่ยมันพอมันเห็นโทษเห็นภัยแล้วเห็นตรงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้จากที่ว่าเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างต่อมาก็ชัดเฉพาะความดับอย่างเดียวพังคญาณนะดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวก็คือนิยามมันจะต้องมาสัมพันธ์กันหมดโยงกับสติปัฏฐานนะแล้วสติปัฏฐานเนี่ยวิปัสสนาญาณมันอยู่ตรงไหนของสติปัฏฐานอันนี้เนี่ยน่าศึกษามากสติปัฏฐานแต่ละหมวดเนี่ยแล้วแต่ละระดับเนี่ยสติปัฏฐานไหนระดับโดยเฉพาะจิตตานุปัสสนาเนี่ย
จิตระดับไหนที่อยู่ในขอบข่ายของพังคายานจิตระดับไหนที่อยู่ในขอบข่ายของสังขารุเปกขายานนี่น่าศึกษามากนะสังขารุเปกขายานนั้นมันอยู่ในหมวดในระดับไหนของจิตตานุปัสสนาคือว่าทางที่ทางสายที่เขาเน้นเรื่องญาณ16เนี่ยนะคะมันจะมีอย่างนี้ด้วยว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเขาใช้คําว่าเมื่อญาณเต็มรอบถึงรอบของญาณหนึ่งเนี่ยการเห็นของคนคนนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากปกติสมมุตินะคะสมมติว่าเห็นพังคยานเนี่ยเขาไม่ได้จะคอนโทรลไม่ได้อยากไม่ได้อะไรเขาก็กําหนดไปเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่า perception เนี่ยในช่วงของการดับไม่ว่าอะไรจะดับนะอาจจะเห็นเป็นกายดับอารมณ์หายใจดับหรือว่าเวทนาดับสัญญาดับแต่มันจะเห็นสว่างไม่เห็นการดับอ่ะชัดราวกับเอากล้องจุลทรรศน์ไปขยายหมายความว่าอาการญาณเต็มรอบอ่ะจะทําให้พลังของการเห็นเนี่ยเปลี่ยน perception ไปจากปกติเป็นการ perception พิเศษแล้วการเห็นแบบเนี้ยในการญาณเต็มรอบแต่ละครั้งเนี่ยมันสําคัญมากสำหรับการก้าวไปข้างหน้าของคนคนนั้นโยมก็เลยจะถามว่าไอ้อาการญาณเต็มรอบแล้วมีการเห็นแบบพิเศษอันเนี้ยในทัศนะพระอาจารย์เนี่ยเพราะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้โยมก็เลยอยากจะถามความมัคนิดเป็นมันเป็นการขยายตัวคําว่าเกิดระดับนะใช่ตัววใชิ่ปัสใช่นาญาณเนี่ยเพราใชะฉ่ะนั้นแต่มันการเห็นพิฮเศะษนี้เอากระชับมาให้สั้นลงเนี่ยซึ่งในวิปัสสนาญาณนั่นน่ะมันพูดถึงมันเป็นการขยายของคําว่าเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างในนัยยะของสติปัฏฐานนะคราวนี้เรากระชับพื้นที่นั้นให้มันเล็กลงได้ไหมโดยอาศัยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าลืมนะโยมจิตนี่เป็นจะเป็นเชื่อมโยงไปหาเวทนาจิตจะเชื่อมโยงไปหากายจิตจะเชื่อมโยงไปหาธรรมานุปัสสนาเพราะนั้นตัวจิตนี่สำคัญมากเลยถ้าหากว่าเราไม่มาที่จิตตานุปัสสนานะเราจะไปอธิบายในวิปัสสนาญาณ16นี่ยากมากมันเหมือนกับว่ามันพิสดารมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้อิงสมาธิมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้อิงฌานอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพระสูตรเนี่ยโยมอย่าลืมว่าวิปัสสนาญาณเป็นไม่ใช่เป็นพระสูตรที่พระองค์ท่านทรงที่ว่า7 วัน7 เดือน7 ปีนะทรงอันนี้ไม่ใช่เลยพระองค์ท่านตรัสเสมอว่าสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนรอยเท้าช้างอุบายวิธีอื่นใดเนี่ยต่อให้ละเอียดยังไงมันก็เหมือนรอยเท้าของสัตว์เล็กๆที่จะอยู่ในรอยเท้าช้างนี้ทั้งหมดเพราะนั้นเวลาที่เราทราบซึ้งเลยว่าเราจะพิจารณาธรรมหมวดอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวดของมันในสูตรของสติปัฏฐานเนี่ยเราต้องนำลงมาสงเคราะห์ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ได้นะให้ได้นะไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหาบทสรุปได้ยากชัดเจนนะโยมต้องสงเคราะห์ลงในพยายามเอาองค์ความรู้ของญาณทั้ง16 ญาณนั่นน่ะที่จริงญาณ16นั้นอยู่ในอรรถกถานะแท้ที่จริงวิปัสสนาญาณในพระสูตรนี้มีเพียงแค่9จ้ะวิปัสสนาญาณ9ขอบพระคุณแลค้่ะววิปัสสนาญาณ9นะแล้วที่เหลือมาตั้งแต่10 ถึง 16ล่ะอันนั้นเป็นการขยายของวิปัสสนาญาณ9ในเป็นวิปัสสนาญาณตัวไหนสัจจานุโลมิกญาณนะใช่หรือเปล่ามันเป็นการขยายของจากพระสูตรเดิมอะจากที่คำสอนที่พุทธองค์ตรัสวิปัสสนาญาณ9แล้วมา16ได้ยังไง16เนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไปขยายในวิปัสสนาญาณ9ตัวไหนบ้างญาณไหนบ้างอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องที่ขาดไม่ได้หากว่าเราจะศึกษาแบบนี้นะจะศึกษาในเชิงลึกแบบเนี้ยแล้วทั้งหมดนั้นก็ต้องมาสงเคราะห์ในหมวดของตัวเนี่ยตัวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ได้อย่างพังคยานนะเอ๊ะพังคยานแน่นอนทีเดียวพังคยานเนี่ยมันจะไม่เกิดร่วมกับจิตที่มีนิวรณ์แน่นอนละเอาแล้วถ้านิวรณ์ดับไปแล้วอ่ะมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้านิวรณ์ดับไปแล้ว
ดับยิ่งเห็นแต่การดับสภาวะดับอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนมันจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดมันจะเป็นอื่นเป็นไม่ได้คือลักษณะของลำดับชั้นลำดับสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะความหยาบหรือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะมีเลเวลของมันนี้ไปเรื่อยๆซึ่งระดับชั้นของรูปและนามเนี่ยซึ่งมาในระดับชั้นของรูปสัญญาเนี่ยนี่สำคัญมากนะสำคัญมากว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงเอาฌานทั้งสี่เนี่ยเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปดอันนี้สำคัญจริงๆสำคัญจริงๆผู้ที่ได้สัมผัสกับภาวะความเป็นหนึ่งโยมเอกคตาจิตเอกคตาจิตซึ่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องฌานจิตอย่างถูกต้องนะเวลาอธิบายฌานจิตนะเขาจะไม่พาดพิงเขาจะไม่พูดถึงคุณสมบัติของความเป็นหนึ่งนะเอกคตาซึ่งเอกคตานี้อย่างที่เราพวกเราทราบอ่ะก็มาในอรรถกถาเหมือนกันวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะมีผู้รู้ที่แม่นในพระสูตรเอ๊ะเอกคตานี่มีมาในอรรถกถานะมาพร้อมกับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิไม่เป็นไรอรรถกถาไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาลอยๆนะอรรถกถาบางยุคบางสมัยเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อิงสภาวะนะอิงสภาวะสภาวะตัวนี้เองที่จะเป็นตัวบทพิสูจน์เป็นที่จะนำทางเราว่าเรามาเข้ามาถูกทางแล้วเราจะเคารพพระพุทธองค์มากขึ้นเราจะเคารพในอรรถกถามากขึ้นโดยสภาวะผ่านสภาวะนี่เองนะโดยผ่านสภาวะเป็นคำถามที่ดีมากว่าวิปัสสนาญาณ9แล้ววิปัสสนาญาณ16เนี่ยเราจะสงเคราะห์เข้ามาในมหาสติปัฏฐานได้อย่างไรอันนี้ยังไม่มีใครทำวิจัยเรื่องนี้เนาะยังไม่มีเท่าที่รู้นะยังไม่มีน่าศึกษาน่าทำวิจัยนะสาธุสำหรับโยมที่ถามใครจะต่อยอดคำถามอีกลึกนะวันนี้ลึกมากทั้งสัญญาเวทนิโรธทั้งอนิมิตตเจโตสมาธิทั้งญาณ16นะญาณวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ9นี่เรายังไม่นับรวมวิปัสสนูกิเลสนี่นะซึ่งในกลุ่มกรุ๊ปซิตติ้งของพวกเรานี่แทบจะไม่ได้พูดถึงเลยวิปัสสนูกิเลสอุปกิเลสที่เกิดขึ้นในอารมณ์วิปัสสนาเป็นยังไงมีลักษณะอย่างไรอุปกิเลสมันเกิดขึ้นในช่วงที่ฌานจิตมันเกิดได้ไหมหรือว่าอุปกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่จิตยังไม่ถึงฌานอุปกิเลสเนี่ยอันนี้น่าศึกษานะน่าศึกษากลับเรียนถามได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้คือว่าเราจำเป็นไหมเจ้าคะที่จะต้องไปสนใจเรื่องว่าตอนนี้มันอยู่นามรูปปริเฉทญาณหรือพังคญาณเพราะว่าโดยสภาวะที่ดำเนินไปที่มีสติอยู่เนี่ยมันก็ดำเนินไปของมันเองเรื่อยๆเรื่อยๆที่มีสติแล้วก็สัมปชัญญะอยู่เนี่ยเราจะต้องไปนับไหมเจ้าคะว่าเราอยู่ที่ญาณไหนหรือไมอ่๋อจำเป็นจะอันนี้เพราะว่าโยมไมโ่ยเมคกยำลังนัพบูดญาณอะไรทั้งนั้นเลยอันนีเ้ลยโยมกงำลงังๆนิดนึงจริงทัศนคติแบบนี้นั่นแสดงว่าเอามหาสติปัฏฐานนะเป็นหลักมหาสติปัฏฐานนี่เป็นสภาวะล้วนๆนะโยมเป็นสภาวะล้วนโยมก็ดำเนินไปปัญญาก็มีญาณเกิดปัญญาเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ๆไม่รู้เลยว่าลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะเจ้าค่ะว่ามันมียานไอ้16ลตื้องมไถปูกแล้ตว้องถ้าวันนี้อาจารย์พยในายามมหจาะสพูตดิปัฏฐากน็นี่จะพระลือมงค์ไปท่าแนล้วด้วยซ้พระองค์ท่านไม่ได้เข้าไปในองค์ความรู้ที่ว่าบัญญัติว่าเป็นวิปัสสนาญาณเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างนั้นมันก็เป็นวิปัสสนาญาณในตัวมันเองอยู่แล้ว
แล้วกำชับไปเลยนะเวลาเห็นซึ่งความเกิดเห็นซึ่งความดับของรูปและนามแต่ละระดับชั้นด้วยรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ชัดอยู่เช่นนี้ย่อมกำจัดอภิชฌาและโทมนัสมันจบแล้วในตัวมันเองแต่ถ้าหากว่าเอาองค์ความรู้ของวิปัสสนาญาณ9หรือ16มาในลักษณะของทางวิชาการหรือหลักทฤษฎีหรือว่าหลักที่เป็นองค์คำองค์เป็นก็เป็นพระสูตรทั้งคู่แหละแล้วจะมาสัมพันธ์กับมหาสติปัฏฐานได้อย่างไรโดยนัยยะยังไงอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ยุคของเราเนี่ยควรจะถ้ามีโอกาสเนาะก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากล่ะจะเป็นมีคุณูปการกับอนุชนรุ่นหลังซึ่งงานวิจัยนี้ต้องสัมพันธ์กับสภาวะด้วยนะการปฏิบัติถูกต้องโยมครับชขอับดพรเจะคนุณแล้เวจ้าค่ะสาธุสาธุเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังว่าเอ้าเขาเชียร์กันจังเลยวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณที่บอกคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นฌานเป็นเรื่องมันไม่มีนะนะฌานจิตนะพระองค์ท่านวิปัสสนาญาณเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ทั้งวิปัสสนาญาณที่บอกไม่ได้พูดไม่ได้พาดพิงไม่ได้อ้างอิงถึงไม่ได้พูดถึงสภาวะฌานจิตใดๆเลยเนี่ยดูที่ตั้งแต่เห็นการเห็นรูปเห็นนามแล้วที่ไอรูปแล้วนามธรรมที่เป็นส่วนของละเอียดของอย่างมหาคตจิตอย่างเงี้ยเวทนาที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรอย่างเงี้ยนั้นไม่ใช่การเกิดดับของนามหรอเนี่ยถ้าหากเราเอาสติปัฏฐานนะเป็นหลักนะเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างมันรายละเอียดมันเชื่อมโยงกันธรรมะเนี่ยอย่าลืมว่าสภาวะธรรมเนี่ยคือปัญญาของในระดับสาวกเนี่ยต้องเข้าถึงให้ได้ว่าคำสอนของพระพุทธองค์จะไม่หักล้างกันพึงรำลึกถึงสิ่งนี้ไว้เสมอคำสอนของพุทธะไม่ว่าจะในพระสูตรไหนก็แล้วแต่จะไม่หักล้างกันนั่นคือจะต้องกลมกลืนจะต้องเพียงแต่ว่าเราจะเห็นความสัมพันธ์ในระดับแต่ละระดับได้โดยนัยยะแบบไหนอันนี้ต่างหากแต่พึงระลึกอยู่เสมอเป็นบรรทัดฐานว่าคำสอนของพุทธะจะไม่หักล้างกันนะชัดเจนนะสาธุส่วนที่เหมือนกับจะหักล้างกันนั้นเป็นอย่างที่โยมที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาเชียร์กันมากนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงพระพุทธองค์ไม่ได้เชียร์แบบระดับนั้นนัยยะแบบนั้นไม่มีอย่างสมมติว่าถ้าเราไปเห็นในพระสูตรโดยส่วนมากนะพระองค์ท่านเวลาตรัสพูดถึงรูปและนามเห็นการเกิดเห็นการดับเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเนี่ยเอาแล้ววิปัสสนาญาณมันอยู่ตรงไหนฌานจิตมันอยู่ตรงไหนมหาคตจิตอยู่ตรงไหนมรรคจิตอยู่ตรงไหนเมื่อรู้เห็นตรงตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเอาละกันนี้เพราะนั้นจะต้องเห็นความสัมพันธ์ที่สิ่งที่พระองค์ท่านสอนจากพิสดารมาเป็นระบบระบบย่อจากระบบย่อเป็นพิสดารมันสัมพันธ์กันยังไงระบบย่อที่กระชับสภาวะได้ไม่มีพระสูตรอื่นยิ่งกว่าพระสูตรนี้ไปได้ก็คือมหาสติปัฏฐานสูตรไม่มีพระสูตรใดนะในตลอด45พรรษาพระองค์ท่านที่จะยิ่งกว่านะประณีตกว่ากระชับกว่าพูดถึงสภาวะล้วนๆนะตัวเนี้ยมหาสติปัฏฐานสูตรนะก็ต้องขออภัยสำหรับญาติธรรมที่มาใหม่โอ้วันนี้เรียกว่าจะฟังธรรมะแบบระดับศัพท์ที่ธรรมดาวันนี้เป็นศัพท์ที่ลึกกันมาก
ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละวันเนาะก็ไม่เป็นไรส่งคำถามเข้ามาเพื่อเป็นเหตุให้เราได้อาจจะมีการงานวิจัยในเชิงสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างวิปัสสนาญาณกับวิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณ16กับมหาสติปัฏฐานน่าทำวิจัยมากนะน่าทำมากอาจารย์จะเป็นส่วนหนึ่งนะในการให้คำปรึกษาถ้าใครจะทำวิจัยเรื่องนี้พอ16:00พอดีโยมนะก็จากการที่ได้ปรารภธรรมกันมาในช่วงชั่วโมงที่สองก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อยอดให้กับอาทิตย์ถัดไปนะคือธรรมชาติของสติปัญญาของจิตเนี่ยเมื่อมันได้โจทย์หรือว่าได้คำถามมาเนี่ยมันโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยก็จะไปตรึกไปตรองไปธรรมวิจยะหรือนัยยะไหนระหว่างนั้นเป็นความงดงามเป็นลีลาเป็นภารกิจที่จิตเขาจะทำกิจของเขาแบบนั้นนะมันจะไปเวไหนมันจะมุ่งมั่นอยู่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้ก็อย่าไปต้านนะอย่าไปต้านเมื่อสภาวะใดที่กำลังปรากฏมันจะเห็นความสัมพันธ์มันจะเชื่อมโยงกันมันจะอิงอาศัยกันยังไงนะทั้งหมดทั้งมวลให้มันเป็นกระบวนการของการตรึกตรองในธรรมตรึกตรองในธรรมซึ่งวิมุตตายตนะนั่นแหละฟังธรรมแสดงธรรมฟังธรรมสาธยายธรรมตรึกตรองในธรรมและสมาธินิมิตพระสูตรนี้ก็สำคัญมากนะพระสูตรนี้สำคัญมากว่าช่องทางที่จะบรรลุนิพพานมันมีเพียง5ช่องทางนี้เท่านั้นและ5ช่องทางเนี่ยเมื่อเห็นชัดแล้วสมาทานแล้วจากการฟังจากการไปแบ่งปันสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาสาธยายนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแบ่งปันนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาตรึกมาตรองนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาพิเศษนะตอนนี้เวลานิมิตมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีสมาธิก็อาศัยองค์ความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาน้อมสภาวะของนิมิตนั้นลงในไตรลักษณ์ให้ได้นั่นแหละก็เรียกว่ารู้ทั้งหมดนี้ตรงตามความเป็นจริงแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้แจ่มแจ้งแล้วในอัตในธรรมเมื่อแจ่มแจ้งในอัตในธรรมก็คือเหมือนที่เราเคยได้ยินทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะตัวเดียวกันนะมาแล้วปราโมทมาแล้วความอิ่มเอมจิตไม่ขวนขวายจิตไม่ดิ้นรนจิตไม่มีการแสวงหาจิตมันมีความอิ่มมันเหมือนมันมีความพักความนิ่งในตัวมันเมื่อเกิดปราโมทจิตที่เกิดปราโมทกายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงเมื่อมีปราโมทส่งผลให้เกิดปีติปีติเกิดส่งผลให้เกิดปสัทธิความสงบระงับสงบระงับแล้วเป็นยังไงต่อจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเป็นยังไงต่ออย่างรู้ตรงตามความเป็นจริงจะไปอย่างนี้นะวิมุตตายตนะเราพยายามเห็นการเชื่อมโยงของคำสอนของพระองค์ให้ท่านของพระองค์ท่านให้ได้เชื่อมโยงสภาวะนะในแต่ละพระสูตรให้ได้นั่นมันเป็นหน้าที่ของเราละสาธุนะพระอาจารย์ในนามประธานสงฆ์ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่พวกเราได้มีส่วนร่วมการปฏิบัติบูชาในอาทิตย์นี้ในครั้งนี้ขอปัญญาญาณกำลังสมาธิและกำลังของปัญญาสมาธิพละปัญญาพละที่เราได้ร่วมกันได้ปารภมาแล้วขอให้พวกเราจงมั่นคงและเจริญก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งสมาธิพละปัญญาภละจนไปถึงระดับโพชฌงค์
อันนำไปสู่การบรรลุอริยสัจธรรมเป็นการสิ้นสุดลงของการเวลาไปสู่สภาวะที่ไม่ประกอบด้วยเวลาไม่ประกอบไปด้วยการปรุงแต่งเป็นอสังขตธรรมในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ